จิตที่ตั้งไว้ชอบณตังมาตาปิตากะอิราอันเยวาปิจะยาตกาสัมมาปนิหิตังจิตตังเสยโสตนังตะโตกะเรมารดาบิดาหรือญาติทั้งหลายย่อมกระทำสิ่งนั้นให้ไม่ได้แต่จิตที่ตั้งไว้ชอบย่อมทำให้ได้และทำบุคคลให้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐยิ่งกว่าที่มารดาบิดาจะพึงให้ได้อธิบายความคำว่าสิ่งนั้นในพระคาถานี้หมายถึงความประเสริฐหรือคุณความดีตั้งแต่เบื้องต่ำถึงเบื้องสูงกล่าวคือนิพพานสมบัติจริงอยู่มารดาบิดาเหมือนญาติอันเป็นที่รักอาจมอบทรัพย์ให้เลี้ยงชีพสบายไปชาติหนึ่งแต่ก็ชาติเดียวเท่านั้นไม่สามารถให้ข้ามภพข้ามชาติได้แต่จิตที่บุคคลตั้งไว้ถูกแล้วย่อมทำให้ได้สมบัติทั้งที่เป็นโลกิยะโลกุตระให้ได้สักการะความนับถือเกียรติยศและอื่นๆอีกมากมายอันอยู่เหนือวิสัยที่มารดาบิดาจะพึงให้ได้จิตที่ตั้งไว้ถูกจึงมีคุณค่ามากบุคคลจะได้สวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติก็เพราะจิตที่ตั้งไว้ถูกแม้มนุษย์สมบัตินี้ก็เหมือนกันพระศาสดาตรัสพระพุทธพจน์นี้ขณะที่ประทับอยู่ณเมืองสาวัตถีทรงปรารภพระโสรัยยะเถระผู้มีประวัติแปลกพิสดารมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องพระโสรัยยะเถระเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ในกรุงสาวัตถีลูกชายของเศรษฐีคนหนึ่งนายโสรัยยะนครนั่งบนยานน้อยกับสหายรักไปสู่ท่าน้ำเพื่ออาบขณะเดียวกันนั้นพระมหากัจจายนะเถระขับไปบิณฑบาตในนครโสรัยยะเหมือนกันลูกชายเศรษฐีเห็นพระมหากัจจายนะผู้มีผิวเพียงดังทองคำจึงเกิดความคิดขึ้นว่าพระเถระรูปนี้สวยจริงหนอควรเป็นภรรยาของเราหรือภรรยาของเราพึงมีผิวงามอย่างพระเถระรูปนี้พร้อมกับความคิดนั่นเองเพศชายของเขาหายไปเพศหญิงปรากฏขึ้นเขาละอายจึงลงจากยานน้อยหนีไปหนีไปยังเมืองตักศิลาแม้สหายของเขาที่นั่งไปด้วยกันและชนบริวารก็จำไม่ได้เพียงแต่พูดกันว่าอะไรนั่นอะไรนั่นสหายของเธอเมื่อไม่เห็นเธอก็เที่ยวค้นหาแต่ไม่เจอคนทั้งหลายช่วยกันค้นหาเท่าไรก็ไม่เจอมารดาบิดาของเธอจึงคิดว่าบุตรชายของตนตายแล้วจึงร้องไห้และทำมัตตกภัตคืออาหารถวายแก่สมณะอุทิศแด่ผู้ตายนางเห็นพวกเวียนไปสู่ตักศิลาหมู่หนึ่งจึงเดินตามเขาไปพวกเวียนเห็นแล้วจึงกล่าวว่านางเดินตามพวกเราไปทำไมเล่าพวกเราไม่รู้จักว่าเป็นลูกเต้าเหล่าใครนางบอกว่าขอให้เขาขับยานไปเถิดเธอจะเดินตามไปเรื่อยๆแต่พอเดินนานเข้าก็เหนื่อยนางจึงถอดแหวนออกจากนิ้วส่งให้นายเกวียนเป็นค่าโดยสารขออาศัยไปด้วยชายเกวียนเห็นนางอย่างประจักษ์แล้วคิดว่าบุตรชายเศรษฐีนายของพวกเรายังไม่มีภรรยาสตรีนี้เหมาะสมกับบุตรแห่งนายของเราหากเราเสนอสตรีผู้นี้และนายชอบพวกเราคงจะได้รางวัลงามเมื่อไปถึงนครตักศิลาพวกชาวเกวียนก็ทำอย่างที่คิดลูกชายเศรษฐีขอดูตัวเมื่อเห็นนางมีวัยเหมาะกับตนและมีรูปงามน่าพึงใจมีความรักเกิดขึ้นจึงรับไว้เป็นภรรยาตนพระอรรถกถาจารย์กล่าวแทรกไว้ตอนนี้ว่าชายชื่อว่าไม่เคยเป็นหญิงหรือหญิงไม่เคยเป็นชายย่อมไม่มีในสังสารวัฏอันยาวนานนี้ชายประพฤติผิดในกามล่วงละเมิดในภรรยาของผู้อื่นแล้วเมื่อตายย่อมตกนรกนานปีเมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ย่อมเกิดเป็นหญิงร้อยๆชาติแม้พระอนนท์เถระเองผู้มีบารมีอันบำเพ็ญมาแล้วตั้งแสนกับท่องเที่ยวอยู่ในสงสารคราวหนึ่งเกิดในตระกูลช่างทองได้กระทำกามเมสมิจฉาจารตกนรกแล้วด้วยเศษกรรมที่ยังเหลือต้องเกิดเป็นหญิงถึง14ชาติและถึงการถอนพืชคือเป็นหมันถึง7ชาติส่วนหญิงเมื่อต้องการเป็นชายพึงทำบุญทั้งหลายมีทานเป็นต้นคลายความพอใจในความเป็นหญิงตั้งจิตอธิษฐานว่าด้วยอานุภาพแห่งบุญนี้ขอข้าพเจ้าพึงกลับได้อัตภาพเป็นชายเมื่อทำกาละแล้วย่อมได้อัตภาพเป็นชายอันหนึ่งหญิงที่ปฏิบัติสามีดีประพฤติต่อสามีประหนึ่งเขาเป็นเทวดาของตนเมื่อต้องการเป็นชายบุญกุศลนั้นย่อมอำนวยผลให้เป็นชายสมปรารถนาส่วนบุตรชายเศรษฐีเมืองโสรัยยะนี้ยังจิตอกุศลให้เกิดขึ้นในพระเถระจึงกลับอัตภาพเป็นหญิงในทันทีในการแต่งงานใหม่ครั้งนี้นางได้บุตรอีก2คนรวมกับบุตรอีก2คน
เมื่อสมัยเธอเป็นชายเป็น4คนต่อมาบุตรชายเศรษฐีผู้เป็นสหายของนางเดินทางด้วยเกวียนจากโสไรยะไปยังตักศิลานางยืนดูอยู่ที่ปราสาทมองเห็นแล้วจำได้จึงให้คนใช้ไปเชิญมาต้อนรับเป็นอันดีด้วยเครื่องบริโภคอันมีรสเลิศต่างๆเมื่อเสร็จแล้วผู้เป็นอาคันตุกะจึงถามว่านางผู้เจริญท่านต้อนรับข้าพเจ้าเป็นการใหญ่ท่านรู้จักข้าพเจ้ามาก่อนหรือส่วนข้าพเจ้าเองขอสารภาพว่าไม่เคยเห็นท่านมาก่อนเลยท่านเป็นชาวโสไรยะมิใช่หรือนางถามใช่นางผู้เจริญนางได้ถามถึงบิดามารดาปัญญาของนางและบุตรชายทั้งสองอาคันตุกะตอบว่าท่านเหล่านั้นอยู่สบายดีและถามต่อว่านางรู้จักท่านเหล่านั้นได้อย่างไรนางได้เล่าเรื่องแต่หนหลังให้ฟังโดยสิ้นเชิงอาคันตุกะเชื่อและกล่าวว่าสหายเธอทำกรรมหนักเสียแล้วทำไมเธอไม่บอกฉันเล่าก็เธอให้พระเถระยกโทษให้แล้วหรือยังเลยฉันยังไม่เคยพบท่านอีกหลังจากนั้นเธอทราบไหมว่าเวลานี้ท่านอยู่ที่ไหนท่านอยู่ที่โสไรยะนครนี้เองอาคันตุกะตอบฉันจะจัดการให้เธอขอขมาท่านเขาไปนิมนต์พระมหากัจจายนะพระเถระเพื่อฉันที่บ้านของสหายในวันรุ่งขึ้นพระเถระรับนิมนต์แล้ววันรุ่งขึ้นไปยังเรือนนั้นสหายผู้เป็นอาคันตุกะอังคาดท่านแล้วนำหญิงสหายมาหมอบลงแทบเท้าพลางกล่าวว่าท่านผู้เจริญขอได้โปรดให้อภัยแก่หญิงสหายของข้าพเจ้าด้วยอะไรกันนี่พระเถระถามเขาเล่าเรื่องทั้งปวงให้ท่านทราบพระเถระกล่าวว่าจงลุกขึ้นเถิดอาตมาภาพยกโทษให้เพศชายเดิมปรากฏขึ้นสามีของเธอคือบุตรเศรษฐีเมืองตักศิลากล่าวว่าสหายผู้ร่วมทุกข์เด็กชาย2คนนี้เป็นบุตรของเราทั้งสองเขาออกจากท้องของเธอและอาศัยฉันเกิดเราทั้งสองจะเป็นเพื่อนกันอยู่ในนครนี้แหละเธออย่าคิดอะไรมากเลยผู้กลับเพศกล่าวว่าผู้รวมทุกข์ของฉันถึงความแปลกกว่าผู้อื่นถึง2ครั้งคือเดิมเป็นผู้ชายแล้วกลับเป็นผู้หญิงและเป็นผู้ชายอีกในอัตภาพเดียวเมื่อก่อนนี้บุตร2คนอาศัยฉันเกิดแล้วมาบัดนี้บุตรอีก2คนเกิดจากท้องฉันสหายฉันคิดถึงเรื่องนี้แล้วไม่อยากอยู่ครองเรือนอีกต่อไปฉันอยากบวชในสำนักของพระเถระขอให้เด็ก2คนนี้เป็นภาระของเธอดังนี้แล้วจูบบุตรทั้ง2รูปหลังแล้วมอบให้บิดาของเขาออกบวชในสำนักของพระเถระพระมหากัจจายนะเถระให้เธอบวชแล้วพาจาริกไปโดยลำดับจนถึงเมืองสาวัตถีราชธานีแห่งแคว้นโกศลคนทั้งหลายเรียกท่านว่าพระโสไรยะเถระเรื่องของท่านแพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วคนทั้งหลายเห็นเป็นเรื่องแปลกจนพากันมาถามท่านพวกแล้วพวกเล่าว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นจริงหรือท่านตอบว่าจริงเขาถามต่อไปว่าในบรรดาบุตร2ประเภทคือประเภทที่อาศัยท่านเกิดและประเภทที่เกิดในท้องของท่านท่านรักลูกประเภทไหนมากกว่าท่านตอบว่ารักลูกในท้องมากกว่าเมื่อถูกถามอยู่เนืองๆและตอบอยู่เนืองๆในเรื่องนี้ท่านก็เกิดความรำคาญเอือมระอาจึงพยายามปลีกตนออกไปจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียวทำความเพียรไม่ย่อหย่อนต่างความสิ้นความเสื่อมในอัตภาพไม่นานนักได้บรรลุพระอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายหลังจากนั้นเมื่อมีคนมาถามท่านว่าในบุตร2พวกท่านรักบุตรพวกไหนมากกว่าท่านตอบว่าความเสน่หาในบุตรไม่มีแก่ท่านแล้วภิกษุทั้งหลายสดับเรื่องนั้นแล้วเข้าใจว่าพระโสไรยะพูดพยากรณ์อรหัตคืออวดมรรคอวดผลจึงนำความกราบทูลพระศาสดาพระตถาคตเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุตรของเราพูดอวดมรรคอวดผลก็หาไม่ได้เพราะตั้งแต่บุตรของเราเห็นมรรคด้วยจิตที่ตั้งไว้ชอบแล้วเธอก็หมดความเสน่หาในบุตรภิกษุทั้งหลายจิตที่ตั้งไว้ชอบย่อมให้สมบัติที่มารดาบิดามิอาจให้ได้ดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าณตังมาตาปิตากะยิราเป็นอาทิมีนัยยะดังได้พรรณนามาแล้วแต่ต้นจิตตวรรณนาจบเพียงเท่านี้